คพี่พัดขาอันนี้เริ่มถ่ายแล้วอันเริ่มถ่ายแล้วเริ่มถ่ายแล้วช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่เจอคุณไม่เว้นแต่ละวันเลยนะใช่ครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอะไรบางอย่างที่จะเป็นมีมได้ก็เป็นอย่างล่าสุดก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่จะอย่างของการออกงานนี่คือจะมีคุณวางงานรัวๆขนาดนี้ครับก็ดีใจครับใช่มันก็เป็นช่วงที่แบบซีรีส์เราประสบความสำเร็จทั้งทองบางกายแสนทั้งโอเมเนสอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็ชอบเยอะแฟนคลับก็ตามเราเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปงานเยอะขึ้นก็ต้องขอบคุณทั้งแฟนๆแล้วก็คนจ้างด้วยครับรู้สึกว่าฮอตที่สุดในช่วงตั้งแต่อยู่ในวงการมาเลยหรือเปล่าเกศสำหรับเกศช่วงนี้ก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของยุคสมัยครับเมื่อก่อนการดังจากละครมันก็จะเป็นอีกแบบใช่ตอนนี้การดังโดยเรามีแฟนคลับมีด้อมมันก็จะเป็นอีกแบบอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจกับยุคแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคนั่นแหละแต่ว่าก็วันนี้ก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าก็ได้เป็นตัวเองกับแฟนๆกับพี่ๆกับทุกคนเลยก็ถือว่าเจ๋งเป็นคนปรับตัวเก่งมากเลยนะเท่ากับเด็กแบบได้ทันยุคมากใช่เป็นพิงกะพี่กางปรับสีแดงเปลี่ยนสีแดงเนี่ยเดี๋ยวยืนๆแป๊บนึงก็สีแดงแล้วเอ้าเดี๋ยวลองที่มาที่นี่ไอ้จะเป็นไงการที่เราจะเราอ่ะน่าจะเป็นรุ่นพี่เลยเนอะจะมาต้องมาอยู่กับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะเราก็มีโอกาสได้เจอน้องๆหลายๆคนที่แบบเราเห็นว่าเขาแบบมีผลงานมาแล้วก็ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็มาหาเรามาเจอเราแล้วก็ไหว้เราไม่หมายถึงแชทหมายถึงแฟนเป็นแฟนเด็กๆใช่ไหมดีใจคือเขาก็มันเราก็เป็นหนึ่งในความสุขของเขาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะตามไปขับคนอื่นแล้วก็แบบเอ็นดูแล้วก็แบบตามซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามาตามเราก็จะตามแบบล้อเลียนเราแล้วก็แบบแกล้งเราอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าอาจจะเห็นผมเป็นแบบญาติผู้ใหญ่ทำไมเรามีเสน่ห์บางอย่างที่ทำให้คุณอยากแกล้งล่ะจิผมว่าการที่ผมเป็นอย่างนี้นะครับเขาเลยรู้สึกว่าเขาทำอะไรเล่าถึงแล้วเราจะไม่โกรธอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งผมก็ไม่โกรธจริงๆนะคือถ้าทำแล้วเขาสนุกมีความสุขแฮปปี้ก็ตามสบายเลยครับเห็นไม่เคยเอ๊ะกับอะไรเลยเหรอเวลาเขาแซวมาหรือว่าไอ้กัดจริงหรือว่าเขาแซวหรือกัดได้ตลอดก็ใช่ครับแต่ว่าหลายๆอย่างบางอย่างที่เขาเอามาย้อนกันเหมือนกับแบบอย่างเมื่อก่อนที่ผมไปออกรายการแล้วทำอะไรตลกๆหรือว่าเมื่อก่อนที่แบบหน้าตายังไม่ได้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็อย่างน้อยก็ต้องยอมรับว่านั่นคือเราพูดถึงความหล่อคุณตอนนี้หน่อยค่ะจะมาไกลใช่ไหมไม่ใช่มันก็เหมือนเดิมแหละใช่เหมือนเดิมเราดูแลตัวเองมากขึ้นเราอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบอะไรหลายอย่างมันก็เข้าที่เข้าทางก่อนตอนเด็กๆมาไปพนมเปญกันมาล่าสุดครับเป็นไงบ้างอุ้ยแฟนคลับพนมเปญน่ารักมากมารับที่สนามบินแบบเดินออกไปตกใจครับตอนแรกที่แบบเขาอยากจะถ่ายรูปว่าเราเดินออกไปแล้วแบบให้โพกผ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็กะฮาเลยผมก็โพกหัวเลยน้องๆเขาก็โพกเอวโพกไอ้แบบพันคอไปเลยก็โพกหัวแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เจอแบบแฟนคลับประมาณแบบเกือบพันอยู่ตอนนั้นไม่คิดว่าขนาดนั้นไม่รู้เลยครับไม่มีใครถ่ายรูปมาให้ดูก่อนใช่แล้วก็ไปย้อนดูแล้วก็แบบอันที่เราพูดว่าอันที่ทำจริงแบบคือเราดูตั้งใจเราดูตั้งใจแบบชอบการโพกผ้าแบบโพกเดินออกไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็โพกหัวอยู่คนเดียวแล้วก็ตลกดีครับตลกน่ารักดีคือแฟนคลับเขาน่ารักมากและ energy ดีมากทั้งตอนที่สนามบินแล้วก็ในแฟนคอนเขาก็ซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะโชว์ไหนเขาก็ซัพพอร์ตเราถือเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะได้ไปเจอแฟนใช่ครับโอเคขอบคุณยาเจ